อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเปนโต้นะครับมาวันนี้เป็นคิวของเซอร์วาวนะครับพี่สาวคนนี้พี่สาวกีตาร์คนนี้มอนสเตอร์ไม่ตึงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็แพ้ไฟฟ้าหมดเลยด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใส่ตัวละครถ้ามีจริงหยวนก็ใส่จริงหยวนเพิ่มไปได้แล้วก็ตัวละครอื่นๆก็ใส่เติมไปได้แล้วก็ดูว่าเอ้ยไอ้ตัวทหาร2ตัวเนี่ยมันแพ้อะไรเช่นมีกายภาพมีควอนตัมหรือจะใส่ธาตุลมธาตุน้ำแข็งมาช่วยก็ได้นะครับขอโทษที่เล่นฟูลทีมอย่างนี้ทีมแพง คือจะเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างสั้นเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากผมคิดว่าทุกคนน่าจะผ่านไหวนะถ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังไงก็ขอโทษด้วยอันนี้เทคนิคนิดนึงก็คือผมเอาเซอร์วาลทดลองใช้มาแล้วก็เวฟแรกเนี่ยกดสกิลใส่ตัวตรงกลางแม่งตายหมดเลยคือข้อกำหนดของรอบนี้คือถ้าเราระเบิดเกราะมอนสเตอร์ได้มันจะโดนเขาเรียกว่าอะไรอะดาเมจต่อเนื่องดาเมจต่อเนื่องทันทีนะครับตอนระเบิดเกราะแล้วดาเมจต่อเนื่องเนี่ยมีหลายท่าเลยดังนั้นเนี่ยมันจะสุ่มตอนระเบิดเกราะแตกเนี่ยมันจะสุ่มว่าโดนเอฟเฟกต์อะไรด้วยเดี๋ยวลองดูดีๆว่าเนี่ยเดี๋ยวพอมันเกราะแตกนะบางตัวเนี่ยไม่จะติดควอนตัมบ้างติดจินตนาภาพบ้างติดกับขันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะงงๆหน่อยแต่ว่ามันเป็นผลดีกับเราเนี่ยมีติดกับขังของจินตภาพแล้วก็มีติดควอนตัมทางซ้ายมือด้วยไม่งงมากแต่ว่าดีเพราะว่ามันเป็นการเสริมดาเมจให้เราด้วยนะครับประมาณนี้แล้วระหว่างที่มอนสเตอร์เกราะแตกเนี่ยก็ซัดเข้าไปเลยครับมีอะไรก็ใส่ไปนะฮะประมาณนี้คือเวฟ4อ่ะเวฟที่เป็นตัวมอนยิบย่อยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยคุณปาดทีเดียวตายแน่นอนแต่แนะนำว่าให้เก็บอันติไว้ตอนเนี้ยตอนที่มันมี4ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากวาดทีเดียวได้หมดเลยเนี่ยถ้าเป็นสกิลท่าอย่างเงี้ยมันจะโดนแค่3ตัวไงเออแต่ถ้าจะเป็นจริงหยวนน่าจะได้หมดเนาะเออเพราะจริงหยวนเขาปาดทั้งหน้ากระดานประมาณนี้และไอ้มอนที่เป็นนกกระพือปีกอะเกราะมันนิดเดียวนะมันไม่เหมือนกับไอ้ตัวทหารนี้มันมีเกราะประมาณ3ช่องมั้งประมาณ 3-4 ช่องคือขอนับเป็นช่องแล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเหมือนกันไอความหนาของช่องเกราะแอสตาผมเอามาทำไมก็ไม่รู้ด้วยเอาจริงแอสตาคือผมก็หยิบมันนั่นแหละแต่ที่สำคัญคือผมเอาจริงหยวนมาแค่นั้นแหละเพราะว่ามอนสเตอร์มันแพ้ไฟฟ้าไงถ้าไม่มีผมไม่รู้ว่ามีคนปั้นอารันกันไหมอารันเป็นโคตรเก่งเลยไอ้วันแรกของกิจกรรมอ่ะถ้าคุณได้ลองอารันนะแม่งเริ่มแบบโอ้โหเริ่มอยากปั้นแล้วอ่ะแต่กว่าจะปั้นได้คือโอเครอก่อนแล้วกันนะเกมนี้เนี่ยมันทำให้เราอยากปั้นตัวละครทุกตัวเลยอ่ะจนแบบทรัพยากรกูไม่มีแล้วเว้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้แม่งแกงผู้เล่นสุดๆอ่ะเกมเนี้ยเข้าเวฟ7ละอันนี้ผ่านเวฟ6แล้วก็คือผ่านนะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างชิลเนาะเพราะว่ามอนไม่ตึงเป็นมอนสเตอร์บอสที่ไม่เรียกว่าไม่มีบอสละกันวันนี้มันมีแต่พี่ทหาร2คนซึ่งไม่ได้เก่งด้วยเนี่ยไอ้มอนบินนี่ก็เนี่ยผมเอาโบเนี่ยยิงล่วงเลยตัวเดียวคือขอแค่เกาะแตกครับเนี่ยเกาะแตกตายหมดเลยไอตัวบินอ่ะมันก็จะเหลือแค่ทหารอันนี้เอาปาดป้าบอันนี้ไม่ตายเว้ยอันนี้แปลกสงสัยอ๋อใช่เอฟเฟกต์น่าจะเป็นอยู่ที่เอฟเฟกต์ทำลายล้างด้วยเนาะพอดีว่าจริงหยวนผมมันไม่ฟูอ่ะทุกคนทำไงได้อ่ะนี่คือเซอร์วาลผมเช็คสแตทแล้วว่าเซอร์วาลของตัวทดลองใช้อ่ะแม่งเก่งกว่าตัวของที่ผมมีเว้ยผมก็เลยใช้ตัวทดลองใช้เลยนะก็แม่งใส่อาร์ติแฟกต์เต็มเลเวล75ไลท์คนเลเวล75คือแบบแทบจะฟูลแล้วอะคืออัพอีกนิดนึงก็80แล้วอะแม่งโอเคคือช่วงนี้ที่ต้องยอมรับเลยว่ากิจกรรมถ้ามาให้เทสตัวละครเนี่ยใช้ตัวเทสเลยนะคือถ้าเป็นตัวของเราเองปั้นเองเนี่ยแม่งงั้นๆน่ะเทียบไม่ติดเลยอ่ะครบแล้วหมดเธอแล้วนะครับได้8เหมือนเดิมส่วนใหญ่ถ้าเป็น ID ประมาณของ ID ระดับห
ของผมเนี่ยก็คือสายประหยัดสายงบน้อยก็จะได้ประมาณนี้นะก็พอสู้ได้แต่ว่าไปได้ไม่สุดนะผมคิดว่าพวก ID WAN ทั้งหลายเนี่ยน่าจะถึง9เลยนะเวฟ9หรือไม่ก็คนที่เล่นเก่งๆหน่อยคือผมไม่เล่นไม่เก่งยอมรับนะ จบแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเลยนะวันนี้ค่อนข้างชิลครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นวันชิลๆวันหนึ่งแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เป็นทิงวินแล้วก็ผมเดาว่าวันสุดท้ายน่าจะเป็นแซมโปเนาะใช่ไหมน่าจะเป็นแซมโปเนาะไปดีกว่าผมวันจิเมโต้สวัสดีครับบ๊ายบาย